อันยองเซโยยอร์บุนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมโอนะครับจากเรียนคุณเรียนทูเกตเตอร์นะครับวันนี้ก็นะครับมีคำถามนะครับคุณจากคุณปนัดดานะครับปนัดดาที่ถามมานะครับก็จริงๆนอกจากคุณปนัดดาก็มีคนอื่นถามอีกนะครับเกี่ยวกับการว่าแบบเช่นช่วยมารับหน่อยหรือว่าไปส่งหน่อยอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่คนชื่อหน่อยนะครับโอเคซึ่งหลายๆคนก็มีคำถามแล้วก็สงสัยมานะครับเกี่ยวกับการใช้คำนี้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์ทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันนะครับเราก็จะมารู้จักกับคำหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะจริงๆก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเนริตะนะครับหรือว่าเทวตะนะครับซึ่งแปลว่าเทวตะเนี่ยก็คือมันจะมีคำว่าทาตะที่แปลว่านั่งก่อนใช่ไหมครับบางทีเรายินทาทาทาโซนะครับก็คือมานั่งมาหมดหรือยังนะครับแต่ว่าเทวตะเนี่ยจะใช้ในการรับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วเราก็จะไปชมกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอเคนะครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้เราจะพักอินโทรไปนะครับถ้าใครเสียงไม่ชัดหรือว่าไงก็บอกด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่กดแชร์แล้วกดเลข3บอกเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ที่ไทยเนาะเพราะที่เกาหลีก็น่าจะทํางานอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับสมมติว่าเราจะบอกว่านะครับคุณสุจิตรานะครับคุณสุจิตราอันยองเซโยอันยองเซโยฉันชินะโซโยนะครับก็ตอนนี้นะครับอุรุนานจิกะชัมชอนเนโยนะฮะก็อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาวนะครับโอเคถ้าเสียงเบาแจ้งนะครับเดี๋ยวจะพยายามพูดช้าๆนะครับที่ไทยน่าจะหลายๆคนอาจจะกำลังหิวข้าวนะครับเพราะว่าเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับก็โอเคการที่จะเอาไปส่งใครสักคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเวอร์ชันมีเท็กซ์ให้อีกทีนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวฟังไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็มีสักคนนะครับแล้วก็ใส่รื่นนะครับรื่นนะครับที่เป็นตัวชี้กรรมนั่นเองครับรื่นแล้วก็เนเรียวจุดะนะครับเนเรียวจุดะนะครับเนเรียวเพื่อนๆน่าจะได้ยินครับเช่นเนเรียวเนเรียวเนเรียวลงนะครับลงนะครับลงนะครับบางทีเราขึ้นรถกระบะอยู่แล้วหัวหน้าบอกว่าเนเรียวเนเรียวเนเรียวให้ลาบอกว่าให้ลงนะเนเรียวก็คือลงนะครับเนเรียวชุตะนะครับแปลชุตะก็คือเวลาสมมติจริงๆแปลว่าให้นะครับชุตะแปลว่าให้นะแต่ว่าเนเรียวชุตะหมายถึงแบบให้ลงนะครับฮกชิฮันกุเกะเคเซโยอานิโยอานิโยคือก้อนอันนี้ก็คาทุนเดชอชิกุมแทกุเอโซซาลาโซโยนะครับก็ตอนนี้ก็แอร์มาอยู่ที่ไทยแล้วเนาะนะครับนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับถ้าจะส่งฉันก็ถ้าจะเอาแบบให้ฉันลงโอเคว่าไงไหมทักทายหน่อยเร็วอันยองอาเชโยแงกสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะออกกล้องแล้วเดี๋ยวไปหาคุณแม่ก่อนนะคะมาเร็วก็ติดต่อไม่โอเคนะครับถ้าจะบอกว่าส่งฉันหน่อยให้ฉันลงหน่อยนะครับก็ใช้คำว่าหน้าจมเนเรียวชอนะครับอันนี้ถ้าคุยกับเพื่อนนะเนเรียวชอนะครับนะบางทีเราจะเรียกว่าเหมือนกับว่าอูออนะครับชืดกับอูออนะครับอูออชัวชอนะครับหน้าจมเนเรียวชอนะครับหน้าจมเนเรียวชอช้าๆครับหน้าจมเนเรียวชอถ้าจะให้สุภาพก็ใช้เป็นหน้าจมเนเรียวจูเซโยนะครับหน้าจมเนเรียวจูเซโยนะครับโอเคนะสมมติบอกว่าไปส่งเพื่อนเอาเพื่อนลงหน่อยเนี่ยแล้วก็นะครับใส่ชื่อเพื่อนสมมติเพื่อนชื่อคริสโตเฟอร์หรือว่าชื่อจอห์นชื่อคิมดงบังชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็นะครับการใส่อึนรึนนะครับผมก็เคยบอกแล้วนะถ้ามีตัวสะกดอย่างเช่นจอห์นแต่ว่าภาษาเกาหลีจะไม่ใช้จอห์นใช่ไหมโจนนะแล้วก็มันมีนี่อึนใช่ไหมครับก็ใส่โจนึลนึลนะฮะถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่มีตัวสะกดก็ใส่รึนนะครับชื่อของเพื่อนตามด้วยอึนหรือรึนนะฮะแต่ถ้าเวลาพูดกันไม่ต้องใส่อึนรึนก็ได้นะครับแต่หมายถึงว่าถ้าในกรณีเขียนเรียกให้มันถูกต้องนะครับก็ใส่สมมติเป็นจอนึลหรือว่าจอนะครับเนเรียวชอหรือว่าเนเรียวจูเซโยนะครับถ้าจะบอกว่าเช่นส่งจอนที่ไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ภาษาอังกฤษว่าไงครับก็เป็นอุเชกุกใช่ไหมครับอุเชกุกหรือว่าถ้าส่งฉันก็เป็นนารินอุเชกุเกโซเนเรียวชอหรือว่าเนเรียวจูเซโยนะครับก็ขึ้นกับว่าผมจะพูดแบบพันมาลก่อนนะครับพันมาลก็คือแบบกันเองเวลาคุยกับเพื่อนนะสมมติบอกว่าแพ็คควาจอมเมซอนะครับแพ็คควาจอมเมซอเนเรียวจูเซโยเนเรียวชอนะครับโอเคนะครับนะครับ
ส่วนถ้าจะบอกว่านะครับถ้าใครสัญญาไม่ดีแจ้งด้วยนะกลัวว่าเสียงภาพไม่ชัดเสียงไม่โอเคนะครับสมมติว่าถ้าจะบอกว่าให้ฉันขึ้นไปด้วยหน่อยให้ฉันขึ้นไปด้วยหน่อยเราเป็นคนพูดนะครับมีคนนึงขับแล้วเราบอกว่าขอขึ้นไปด้วยหน่อยก็เป็นหน้าแทวชุลนะครับแทวชุลนะชุลแทวชุลนะครับฉันไปด้วยได้ไหมก็เป็นนาจมแทวชุลซูอิสอยนะครับจุลซูอิสอนะครับอึลซูอิสอเนี่ยผมก็เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันแปลว่าได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นคัลซูอิสอยไปได้ไหมนะครับพันซูอิสอยทำได้ไหมนะครับมอกุลซูอิสอยกินได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าถามว่านาจมแทวชุลซูอิสอแทวชุลซูอิสอยหรือว่าถ้าจะพูดเพื่อนจะเป็นนาจมแทวชุลซูอินะแทวจมแทวจมโทษทีครับจมแทวจุลซูอินนี่หรือว่าอินน่าหรือว่าก็แล้วแต่เพื่อนจะลงท้ายด้วยอะไรนะครับนะครับแทวตะนะครับเวลาพันแทวโยนะครับถ้าถามว่าได้ไหมก็แทวจุลซูอิสอยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับถ้าอยากจะบอกว่าให้ใครสักคนขึ้นไปด้วยนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกับกรณีที่แบบว่าส่งเขานะครับเพียงแต่ว่าก็ชื่อนะครับชื่อแล้วก็ตามด้วยอึนเรินนะครับขึ้นกับว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะครับแล้วก็ใส่นะฮะแทวชุตะนะครับแทวชุตะนะครับนะครับหรือว่าแทวจุเซโยแทวชอขึ้นกับว่าอยากจะผันเป็นยังไงนะครับขึ้นกับว่าเพื่อนอยากจะผันให้มันเป็นสุภาพหรือไม่สุภาพเหมือนเดิมครับเช่นให้ฉันขึ้นก็เป็นนาจมไอ้ชมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแปลว่าหน่อยเวลาใส่ก็คือแปลว่าหน่อยเช่นอีกอจมจูเซโยขออันนี้หน่อยนะครับจะใช้อีกอจูเซโยก็ได้นะครับอันนี้คืออีกอจมจูเซโยเคซันจมจูเซโยคิดเงินหน่อยค่ะนะเคซันจูเซโยก็ได้แต่ว่าถ้าใส่เคซันจมจูเซโยก็ทำให้คำนั้นมันดูแบบซอฟแล้วก็ดูแบบแบบอย่างเช่นนาจมทวาจูเซโยช่วยฉันหน่อยนะครับคือมีจมเข้าไปมันจะดูน่ารักขึ้นนะครับมันจะดูแบบโอเคเรามีมารยาทขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปนะครับให้ฉันขึ้นได้ไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะนาชมนะครับเทวชุลสุอิสอกนาชมเทวชุลสุอิสอยกก็ว่ากันไปโยใส่โยไม่โยใส่อะไรก็ได้นะครับถ้าเวลาเขาให้ขึ้นแล้วเราก็ต้องขอบคุณใช่ไหมครับปกติเพื่อนก็คือผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าจะขอบคุณสำหรับบางสิ่งบางอย่างนะครับก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมณีรัตน์นะครับพิมพ์พระนะครับวันนี้ก็กับคำถามที่แบบหลายๆคนเขาสงสัยนะครับก็เอามาตอบให้นะถ้าสมมติว่าหลายๆคนเขาแบบให้เราขึ้นแล้วเราก็ต้องขอบคุณบางทีเพื่อนก็นึกถึงคำว่าคมับซึมนิตาคมอวัยโยหรือว่าคำซ้ำนิตาใช่ไหมแต่เราบอกว่าขอบคุณที่มาส่งนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างตึ้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 งนะครับแล้วก็ชอซ้อนะครับแทวชอซ้อโคมาวัยโยนะครับโคมาวก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้ายังไงนะครับถ้าใครติดคำถามไหนหรือว่างงตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเวอร์ชันที่มีซับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับถ้าไงวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ไทยก็น่าจะหาอะไรทานแล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ที่น่าสนใจที่เด็ดๆโดนก็อย่าลืมนะครับฝากคำถามมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับด้านล่างนะครับ www.youtube.com/learnkoreantogether นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครที่ได้กันบ้านไปแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคือรอมทำไม่บายโยอันยอง